ใจเอาจะกลับแล้วเหรอใช่ค่ะแล้วจะกลับไปบอกพ่อว่าไงอ่ะคือหนูว่าหนูคงต้องสู้เพื่อตัวเองอะค่ะคงไม่มีใครช่วยหนูได้พี่เป็นกำลังใจให้นะและอีกอย่างหนึ่งคือถ้าเดือดร้อนอะไรก็หรือไม่มีที่นอนก็ที่นี่นอนได้นะได้เลยค่ะมานะคะใจก่อนไปพี่ขอกอดได้ไหมได้สิคะได้อะไรอะคะหรือว่าต้องเรียกกำลังอีกแล้วคะพี่ลืมไปว่าพี่กอดพี่ไม่ได้เดี๋ยวของเสื่อมมาจ้ะค่ะก่อนไปกินข้าวก่อนไหมข้างล่างน่ะกระเพราอร่อยมากเลยนะหนูไม่เคยเจอคนที่ดีกับหนูมากเท่าพี่คงมาก่อนเลยอะค่ะเหรอถ้าคนที่หนูจะแต่งงานด้วยดีเหมือนพี่คงก็คงจะดีสิคะพ่อว่าไงหนูบอกแล้วไงว่าหนูไม่แต่งอะฮะรอบนี้เรียกได้เท่าไหร่นะ10ล้านเหรอได้ๆจ้ะพ่อเดี๋ยวหนูรีบกลับไปเลยนะจ้ะจ้ะเกิดอะไรขึ้นครับพอดีว่าเดี๋ยวหนูต้องรีบกลับอะค่ะพอดีว่าต้องไปรีบเตรียมงานแต่งค่ะเอ้าใจก็ไหนว่าใจบอกไม่อยากแต่งไงก็ทางนั้นเขาให้มาตั้ง10ล้านอะจะไม่แต่งได้ยังไงล่ะคะก็ไหนว่าใจแบบชอบคนอย่างพี่ไม่ใช่เหรอพี่มีไหมล่ะคะ10ล้านอะในกระเป๋ามีไม่ถึงร้อยงั้นก่อนไปกินข้าวก่อนไหมไม่ดีกว่าค่ะพอดีว่าหนูรีบอะค่ะขอตัวก่อนนะคะอีกอย่างนึงหนูขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เมื่อคืนเนี่ยนั่งเฝ้าหนูทั้งคืนเลยค่ะขอบคุณนะคะพี่คงเก็บตรงนี้เลยนั่งเฝ้าทั้งคืนแขนก็ไม่ได้จับเพราะใครอ่ะนี่เอ็งคิดรู้ว่าเขาจะเอาเอ็งจริงๆดูสภาพของเอ็งซะก่อนสิไอ้คงเอ้ยงดน้ำแดง1อาทิตย์อ้าวเฮ้ยแพ้เลยจะผ่านผีสิเว้ยมันคนละเรื่องกันนี่ถ้าเป็นคนจะด่าเนี่ยว่าไม่น่าเกิดเลยแต่นี่ตายไปแล้วต้องด่าว่าไม่น่าตายเลยผิดอะไรวะผิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเฮ้ยขาคอนโอ้ยบ้านนี้นี่มันแปลกขึ้นทุกวันทุกวันเลยเนาะอารมณ์นี้สลับขั้วกันสุดๆเลยเดี๋ยวคนนึงก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวคนนี้ก็เป็นแบบนี้แต่กินอะไรไหมพี่ทำให้โหยมาทำอะไรก่อนพี่มาช่วยคิดเรื่องนี้กันก่อนไหมหมดหนทางแล้วลุงว่าหมดหนทางเลยเหรอลุงเขาจะแต่งงานแล้วโอ้ยอะไรของลุงเนี่ยอันนี้พูดถึงเรื่องนี่ที่เราโดนฟ้องอยู่เคนเขาอุตส่าห์จัดการทุกอย่างไม่ให้เราขายที่ตรงนี้แล้วแต่นี่ที่เราติดอยู่จะทำยังไงแปลกนะที่มันก็ขายไม่ได้ทำไมเคนมันถึงอยู่ที่นี่ไม่ไปสักทีนั่นดิไอ้หรือว่ามันบริษัทมันน่าจะมีแผนอื่นแบบสำรองไว้เพื่อจะเอาที่แน่ๆเลยเพราะที่ผ่านมาอยากได้ที่เราจะเป็นจะตายเลยนะเว้ยไม่หรอกมั้งเคนเขาคงไม่หักหลังเราซ้ำสองหรอกโอ้ยเป็นไรอ่ะไม่มีก็จีก็ใจเดินแกว่งแขนโอ้หมดอะไรตายอยากขนาดล้อไปตัดทิ้งซะไอ้หมอพี่ไปส่งข้าวกล่องให้ลูกค้าก่อนฮะปกติไม่เคยเห็นไปส่งข้าวเลยนะช่วยใช้นี่ไงฮะพี่ดีเหรออ๋อดีก็แค่นั้นแหละโอ้แต่ก็น่าแปลกเคนไม่ต้องซื้อที่ตรงนี้แล้วแต่เคนเขาก็ยังอยู่สวัสดีค่ะบริษัทแสนสุขพัฒนาที่ดินใช่ไหมคะค่ะเป็นลูกค้าค่ะเคยติดต่อกับนายหน้าคนหนึ่งค่ะชื่อนายอัศจรรย์ถาวรสกุลค่ะฮะอ๋อ
ค่ะค่ะเคนลาออกไปแล้วทำไมไม่เห็นบอกใครเลยอ่ะพี่ใช่พี่ศิลป์หรือเปล่าอ่ะรัตนาหนูสายไหมห้อง4เขาเป็นแฟนเก่าพี่สมัยนู้นนานแล้วก็ไอ้ศิลป์น่ะสิพอมันได้มึงแล้วมันก็ควงชนีคนใหม่ลิจ่ะสวยเหมือนกูมั้ยเทียบไม่ติดติดต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะสภาพมึงอะเทียบไม่ติดเลยเขาทั้งตัวเล็กตัวขาวที่สำคัญไม่แต่งตัวตลกเหมือนมึงด้วยฉันรู้แล้วนะว่านายลาออกจากงานแล้วพอฉันหรือเปล่าขอโทษค่ะสระในซอยหน่อยค่ะเชิญจ้า สวยนี่แหละอีสายใหม่แฟนเก่าไอ้สิงจริงดิจัดหนักเลยมึงก็ต้องเข้าใจเศรษฐกิจมันแย่เลยให้พ่อแม่ฉันได้อยู่สบายแล้วลูกน้อยทั้งชายและหญิงฉันจะต้องมีกินก่อนที่ฉันจะตายใครจะด่ากูไงว่าโง่ปะเจ๋ปะโจแล้วฉันไม่ละอายเพราะว่าความฝันที่สูงที่สุดก็คือครอบครัวฉันต้องอยู่สบายก็เลยพึ่งพาอาจารย์ที่ขังที่ละที่ปงจานคงเห็นผลทันใจถวายปัจจัยมาทำพิธีของการันตีในชาตินี้เห็นผลทันใดแต่ทำไปให้มันแปลกแหวกมาตาโดนแหกเอ๊ะมันยังไงเอ้ามึงหลอกกูเหรอวะไอ้คงชีวิตของกูล่มจมมีแต่บันไลแล้วอาจารย์คงโอมเพียงอาจารย์คงโอมเพียงอยากมีเงินรวยล้นฟ้า